กรมอุตุนิยมแล้วก็พร้อมด้วยท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะครับก็จะขออนุญาตแถลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาจจะคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือมารับรู้เนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวในขณะนี้เกิดแผ่นดินไหวบนบกนะครับในพื้นที่ของประเทศลาวที่เป็นบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเราเนี่ยอาจจะตื่นตระหนกตกใจถ้าไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงเลยวันนี้เลยขออนุญาตจะนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจพร้อมกับการอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์ไปด้วยก็เลยผมพร้อมกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็จะได้อธิบายการเกิดของการแผ่นดินไหวแต่ขออนุญาตผมรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก่อนให้ทราบก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเราเฝ้าระวังเรื่องของการเกิดภัยธรรมชาติทุกชนิดเพื่อแจ้งข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลากับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบทั้งเกิดที่ในประเทศของเราเองหรือประเทศใกล้เคียงที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดูแลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจท่านเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับขออนุญาตเรียนก่อนนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นภาวะการที่เราคาดว่าน่าจะต้องทำความตื่นตระหนกตกใจหรือทำให้พี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจเนี่ยรับรู้ข่าวสารเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่5ทุ่ม49นาทีเนี่ยมันเริ่มเกิดขนาดที่เล็กๆขึ้นก่อน 2.9 ก็ทำให้เราเนี่ยเฝ้าระวังแล้วจริงๆแล้วเราก็เริ่มมามองว่าเมื่อตอนตี4เนี่ยเกิดตี4 3นาทีเนี่ยเกิด 5.9 เราคิดว่าคาดคิดว่าไอ้ตรงนั้นน่าจะเป็นเมนช็อคเราก็ติดตามมาตลอดหลังจากนั้นจากที่ผมเรียนไปตั้งแต่5ทุ่ม49เนี่ยแล้วก็4ตี4กว่าจนเกิดมาเรื่อยๆจนที่คาดว่าจะเป็นเมนช็อคก็คือเมื่อ6นาฬิกา50นาทีที่เกิดห่างจากมีความลึก3กิโลเมตรห่างจากประเทศไทยเราเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็คาดว่าตรงนี้เป็นเมนช็อคก็ทำให้เห็นว่าก่อนเกิดเมนช็อคจริงๆเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาแล้ว12ครั้งรวมตั้งแต่5ทุ่ม49นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นจนขณะนี้ก็อยู่ในเดี๋ยวจอภาพก็ท่านจะเห็นว่าจะเป็นอัปเตอร์ช็อคตามมาเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราออกไปกับเป็นสื่อสารไป SMS ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะบอกจุดหลักๆเดิมออกไปแล้ว4ครั้งก็ขออนุญาตเรียนว่าขานขณะนี้เราขอปรับข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เข้าใจตรงกันว่าเราใช้เมื่อเวลา 6:50 นาทีเนี่ยเป็นเมนช็อคณขณะนี้นะครับ 6.4 แล้วเราคาดว่าหลังจากนี้ไประดับความรุนแรงเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆเป็นอัปเตอร์ช็อคแล้วคงจะเกิดการต่อเนื่องไปเมื่อเป็นการคลายตัวของเปลือกโลกเนี่ยก็จะทำให้เกิดเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วซึ่งมันจะมีขนาดนี้เรามีเครื่องวัดตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอย่าตกใจนะครับบางคนพูดว่าเป็น100ครั้งเป็นธรรมดาฮะแต่มันเล็กๆไม่มีผลกระทบเมื่อ 6:50 นาทีเนี่ยก็ทำให้เกิดผลกระทบที่รับรู้ได้หรือแรงสั่นสะเทือนเพราะว่าในเมื่อมันอยู่ในเกณฑ์ของการพูดง่ายฮะรับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่สามารถรับรู้ได้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลที่อยู่ในตึกสูงนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยสภาพดินเนี่ยมันเป็นดินนุ่มและเป็นหลักของธรรมชาติที่ทำให้เกิดการขยับตัวของพื้นที่ตึกสูงได้รู้รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่าได้ตื่นตระหนกนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะอธิบายความว่าท่านอยู่อย่างไรแบบปลอดภัยก็คืออย่าอยู่ใกล้ตึกที่มันกระจกมันขยับตัวมันจะร่วงแตกมาโดนท่านที่ท่านอยู่ใกล้ๆตึกสูงอยู่ด้านล่างถ้าอยู่บนตึกเองท่านก็ขยับตัวอยู่ที่แข็งแรงหลบใต้ตู้ใต้เตียงหรือดูของสูงของที่แขวนอยู่จะล่วงหล่นมาโดนท่านได้ไหมก็เก็บซะให้เรียบร้อยหรือยึดมั่นจอดรถก็จอดหยุดสักช่วงระยะถ้าเกิดมีการขยับตัวนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือโดยเฉพาะจังหวัดน่านทราบว่าขณะนี้มีผลกระทบในอาคารเก่าหรือวัตถุโบราณต่างๆซึ่งต้องถ้าใครจำได้ดีเมื่อปี57 58นะครับที่เกิดที่แม่ลาวก็จะเห็นสภาพของพื้นที่จังหวัดเชียงรายในใกล้เคียงก็จะมีอาคารบ้านเรือนที่ไม่มั่นคงหรือเก่าหรือวัตถุโบราณที่พื้นที่นั้นก็จะมีได้รับผลกระทบจำบทเรียนนั้นไหมครับลักษณะจะคล้ายๆกันอย่าได้กังวลใจครับแล้วก็ท่านจะอยู่แบบมีความสุขก็ขออนุญาตเรียนว่าทางหน่วยงานราชการเองตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีที่มานั่งอยู่ด้วยกันนี้กรมป้องกันและบรรเทาภัยหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งขณะนี้มีอยู่หลายมิติไม่ว่าจะภัยแล้งที่กำลังจะมาหรือเรื่องอากาศที่มีอุณหภูมิต่างๆที่มีเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่างๆเราจะเรียนให้ท่านทราบวันนี้อยากชี้แจงให้ท่านเข้าใจในลักษณะนี้ครับว่า
เดี๋ยวมันจะมี after shock หรือลักษณะแผ่นไหวตามมาลดลงไปเรื่อยๆอย่าได้ตื่นตระหนกแล้วก็เชื่อข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐหรือสื่อมวลชนที่ได้รับข้อมูลตรงนี้ไปเราจะมีรายงานให้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางท่านอธิบดีกรมทรัพยากรนี้เล่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้เห็นให้ทราบว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเกิดตรงไหนเพราะขณะนี้เราทราบว่าเกิดในพื้นที่ของเราแล้วก็รอยเลื่อนที่เกี่ยวเนื่องของเราน่าจะเป็นรอยเลื่อนปัวซึ่งจริงแล้วมันจะมีความพันมาจากรอยเลื่อนที่เวียดนามด้วยหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เราต้องทำงานแบบวิทยาศาสตร์นะครับขออนุญาตเรียนท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีครับครับขอบคุณครับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีนะครับต้องเรียนว่าเราเป็นหน่วยงานทางวิชาการแล้วก็ทำงานร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เนื่องจากว่าเรามีเครื่องมือวัดคลื่นสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวนะครับหรือเรียกว่าไซส์โมมิเตอร์ไซส์โมกราฟนะฮะเราจะมีกรมอุตุนะฮะแล้วก็จะมีกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็มีกรมชลประทานนะครับซึ่งเขาจะวัดเครื่องนี้อยู่ที่เขื่อนอีกอันนึงก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่ง4หน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการลงนาม MOU นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันทางวิชาการนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทางกรมอุตุจะมีเครือข่ายของเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่จะเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นแม่งานในเรื่องในเรื่องนี้นะครับในส่วนของกรมทรัพยากรนี้กับหน่วยงานต่างๆซึ่งมีนักวิชาการเหมือนกันนะฮะก็จะมาวิเคราะห์ด้วยกันนะในเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวก็ต้องเรียนนิดนึงนะว่าในประเทศไทยเนี่ยในเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่นะฮะเกือบ 100% เลยนะมันเกิดขึ้นกับรอยเลื่อนมีพลังนะครับรอยเลื่อนมีพลังก็คือมันมีรอยแตกของแผ่นดินแล้วมีการขยับตัวเนื่องจากมีแรงบีบอัดในประเทศไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลครับในเรื่องของแรงนะครับบีบอัดเนี่ยมันมาจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนหลักอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็มาจากพม่าหรือรอยเลื่อนสกายนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือรอยเลื่อนเรดริเวอร์ก็รอยเลื่อนแม่น้ำแดงนะครับซึ่งพาดผ่านมาทางตอนเหนือนะครับจากทางจีนเนี่ยมาถึงทางเวียดนามนะครับซึ่ง2ตัวนี้จะส่งแรงมาถึงในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือนะครับทีนี้เมื่อ2รอยเลื่อนเนี่ยมันมีการขยับตัวทำให้ระยะที่ผ่านมานะครับมันจะมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเกิดการขยับตัวอยู่จำนวนมากนะระยะหลังนี้จะเห็นได้ว่าในภาคเหนือประเทศไทยเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับประมาณสัก3-4-5เนี่ยอยู่เรื่อยจะเห็นได้ว่าเกิดที่เชียงรายบ้างที่เชียงใหม่บ้างนะครับลงมาถึงตากบางทีก็เกิดมาถึงบางการแต่ครั้งนี้นะครับต้องเรียนว่ารอยเลื่อนที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ลิกเตอร์ในวันนี้ซึ่งเป็นเมนช็อคอย่างที่ท่านทิพย์ดีได้กล่าวแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเมนช็อคก่อนหน้านี้เกิดทั้งหมด 12-13 ครั้งนะฮะในก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อคืนละนะแล้วตอนนี้ก็ยังไหวอยู่นะครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าวิตกจนเกินไปเนื่องจากว่ามันมีการศึกษานะครับในเรื่องของรอยเลื่อนเนี่ยเนื่องจากว่ารอยเลื่อนเนี่ยมันเกิดศูนย์กลางจะอยู่ที่ลาวนะครับจะอยู่ห่างจากฝั่งไทยประมาณสัก20กิโลนะครับซึ่งเราจะมีรอยเลื่อนปัวซึ่งได้มีการศึกษาแต่ว่ารอยเลื่อนที่ฝั่งลาวเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เข้าไปศึกษามากนักครับแต่ตัวนี้เนื่องจากว่ามันเกิดเหตุเนี่ยมีประวัตินะครับเมื่อประมาณวันที่13พฤษภานะครับ2478เคยเกิดเหตุการณ์ลอยเลื่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับขนาด 6.5 ลิกเตอร์นะครับประมาณสักเกือบ100ปีแล้วนะครับอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เรามีการศึกษาเทียบเคียงก็คือศึกษาลอยเลื่อนปัวที่น่านนะครับเกิดจากการที่เราขุดนะขุดเทรนชิ่งหรือขุดร่องสำรวจแล้วก็หาแนวลอยเลื่อนแล้วมีการวัดนะครับมีการเก็บข้อมูลไปเดตติ้งทางวิทยาศาสตร์เราพบว่าลอยเลื่อนปัวเนี่ยนะครับมันมีคาบการเกิดแผ่นดินไหวนะครับประมาณ 1,500 ปีเกิดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ย6จุดประมาณ 6.5 ลิกเตอร์ 6.4 ลิกเตอร์นะครับที่รอยเลื่อนปัวเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ห่างจากรอยเลื่อนที่เกิดขึ้นที่ลาวในวันนี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ย 6.4 ลิกเตอร์นะครับเกิดที่ปัวนะครับซึ่งครั้งเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วนะครับฉะนั้นในเรื่องเนี้ยจะเห็นว่าโซนที่เกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่น่านกับใกล้เคียงเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเกิดประมาณสัก 6.4 6.5 เนี่ยครับก็ฉะนั้นความรุนแรงในตอนนี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลจากวิชาการเนี่ยเราคิดว่าประมาณ 6.4 6.5 นะครับหรืออาจจะมากกว่า
นี้หรือน้อยกว่านี้บ้างอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ไม่น่าจะกังวลเกินไปนะครับรอยเลื่อนตัวนี้นะครับก็เป็นอีกรอยเลื่อนนึงที่คิดว่าทางเราเนี่ยซึ่งมีความร่วมมือกับทางพม่าทางลาวทางจีนกำลังศึกษาอยู่ฉะนั้นในเรื่องของการเฝ้าระวังอะไรพวกนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็เรามีนักวิชาการก็คิดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เราก็จะมีการมาทำความเข้าใจกันว่ามันเกิดจากสาเหตุใดแล้วก็ไม่ควรจะมีความตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับสำหรับในเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเดี๋ยวไงเดี๋ยวท่านทิพย์ดีกรมอุตุเดี๋ยวท่านได้กล่าวต่อไปครับขอบคุณมากครับครับก็อยากจะให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ขออนุญาตช่วยเผยแพร่ทำความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจหลังจากนี้ถ้ามันเกิดผลกระทบอะไรนะครับขออนุญาตเรามีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งคือกรมป้องกันและบรรเทาภัยซึ่งมีหน่วยงานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วว่าจะคอยดูแลตรวจสอบความเสียหายหรือผลกระทบแล้วก็รายงานเข้ามาและที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมมือและรายงานเข้ามาก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับทำให้เราทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยขณะนี้ทราบว่าก็มีที่มีผลเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับใครทิ้งที่หนึ่งที่ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพูดไปหรือที่ผมที่กำลังนำเสนอเนี่ยขออนุญาตอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกพื้นที่อย่าได้ตื่นตระหนกตกใจดำรงชีวิตแบบปกติสุขครับอย่างที่เรียนว่าขณะนี้ท่านต้องมีความพร้อมในการดูแลตนเองว่าท่านอยู่ในจุดไหนพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงขนาดไหนเช่นเมื่อกี้ที่ผมเรียนเบื้องต้นขับรถก็จอดในรถที่ปลอดภัยอย่าอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าอยู่ในบ้านเรือนมันก็ปรับตัวให้เหมาะสมนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าขออภัยครับปัจจุบันนี้เรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้เป็นปรากฏการณ์เดียวนะครับที่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวหลังเกิดภัยหลังเกิดภัยเนี่ยมันมีหลายมิติถ้าอยู่ในบ้านเรือนบ้านช่องที่เป็นตึกสูงอารามบ้านช่องที่มีความมั่นคงแข็งแรงอย่าได้กังวลใจเลยเพียงแต่อยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาหลบในพื้นที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าอยู่ถ้าเกิดมันขยับตัวก็หลบไปใต้ตู้ใต้เตียงหรือสิ่งที่มีความมั่นคงแข็งแรงอย่าอยู่ริมอาคารซึ่งมันอาจจะขยับตัวทำให้เรามีผลกระทบเลื่อนตัวเองเราตกไปจากอาคารสูงหรือคนที่อยู่ใต้อาคารสูงก็หลบจากสิ่งของที่มันจะร่วงหล่นลงมากระถางต้นไม้ที่ตั้งอยู่ริมอาคารพวกนี้เราต้องมาปรับตัวแล้วก็ยึดมั่นให้มันสิ่งนี้ให้มันอยู่มั่นคงถาวรซะแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าการสร้างเครือข่ายทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมีส่วนช่วยได้อย่างดีผมเรียนว่าขณะนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ในฐานะที่เรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้เข้าใจแล้วผมขออนุญาตเรียนว่าในพื้นที่ดังกล่าวในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองขณะนี้อุณหภูมิลดลง1-3 องศาโดยบนยอดดอยเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอุณหภูมิความหนาวเย็นที่ต้องมีให้ใช้เครื่องนุ่งห่มป้องกันความหนาวเย็นแล้วก็ปฏิบัติตัวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในพื้นที่สูงเนี่ยมันมี 6-10 กว่าองศาตอนลงมาเป็น15องศาถึง22องศาแต่ตอนล่างที่เป็นพื้นราบจริงๆเนี่ย30กว่าองศาต้องขออนุญาตเรียนว่าการขยับตัวเคลื่อนตัวในพื้นที่เนี่ยในอำเภอเดียวเองก็ดีนะครับมันจะทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพได้เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ระมัดระวังด้วยก็ขออนุญาตเรียนว่าโดยเฉพาะอากาศหนาวเนี่ยช่วงฤดูหนาวเนี่ยท้องฟ้ามันจะโปร่งมันจะใสกว่าปกติแดดมันจะแรงแดดจ้าถ้าอยู่กลางแดดก็แดดจัดอุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแต่ว่าถ้าในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเนี่ยมันก็จะอุ่นขึ้นจากในที่เย็นนะฮะในพื้นที่ที่เราอยู่ในที่ร่มก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ที่ห่วงใยที่สุดในขณะนี้เดี๋ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกเราเองไม่ว่ากรมป้องกันและบรรเทาภัยกรมชลประทานที่ทำงานร่วมกันเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ดีเรื่องน้ำอีกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ดูอย่าดูแลเรื่องเขื่อนแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรบาดาลกรมควบคุมมลพิษเรื่องอากาศที่มีความแปรปรวนที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนขออนุญาตเรียนถือโอกาสนี้เลยนะครับเราจะทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวครับราชการไทยต้องดูแลประชาชนเราถือว่าเราเป็นคนของประชาชนทุกหน่วยงานเราจะทำงานกันเป็นทีมแล้วก็จะมีกรมป้องกันและบรรเทาภัยคอยให้ข้อมูลข่าวสารท่านด้วยเพื่อให้ถึงพี่น้องประชาชนก็ฝากตรงนี้ไว้เลยครับแล้วก็ยืนยันนะครับการเกิดแผ่นดินไหวที่ล่าสุดเนี่ยเราถือเอา6:50ถือเป็นเมนช็อคในขณะนี้มีความลึก3 กิโลเมตรห่างจากประเทศไทยเรา20 กิโลเมตรมีได้รับแรงสั่นไหวสั่นสะเทือนได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานครนนทบุรีหรือขอญาตใช้คำว่าปริมณฑลแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตึกสูงซึ่งจะรับแรงสั่นไหวแต่มิได้มีผลกระทบรุนแรงใดๆกับในพื้นที่นะครับมีบ้างเป็นที่อาคารบ้านเรือนเก่าหรือวัตถุโบราณหรือสิ่งที่มีอยู่มานานที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง
ขื่อนยังอยู่ดีปกติไม่ต้องกังวลใจครับทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือคนกรมชลประทานที่ดูแลเขื่อนเราติดต่อสื่อสารกันเรียบร้อยเขื่อนมีการรับรองการเกิดแผ่นดินไหวได้ 7.5 ครับขออนุญาตเรียนเวลาแล้วไม่ได้อยู่บนรอยเลื่อนแล้วมีระบบการดูแลตรวจสอบ24ชั่วโมงอย่างที่ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีได้เรียนไปว่า4หน่วยงานเราผนึกกำลังกันดูแลพวกนี้ตลอดยังไม่รวมถึงกองทัพเรือนะครับที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทำงานร่วมกันก็ขออนุญาตเรียนว่านี่เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ล่าสุดที่เกิดในขณะนี้ที่เป็น after shock ก็เวลา 9:00 นนะครับ9:00 นคืนนี้37 นาทีนะครับล่าสุดนี้ก็ 3.8 นะครับก็จะเห็นว่ามันมีการลดระดับความรุนแรงไปเรื่อย after shock ก็จะเกิดลักษณะนี้ต่อไปสักระยะหนึ่งก็น่าลักษณะเดือนนึงหรือกว่านั้นแต่จะลดระดับอย่าตกใจนะครับที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าจะเกิดเมื่อเรามันชัดเจนขึ้นเนี่ยเรามีเครื่องตรวจวัดเนี่ยเราจะดูแลและรายงานให้ทราบไม่ใช่จะเกิดอีกเหรอเพราะมันเมียนช็อกปุ๊บเนี่ยมันต้องมีอัลตร้าช็อกแล้วมันก็จะลดระดับการรุนแรงไปเป็นการคลายตัวของเปลือกโลกทำให้เข้าสู่ภาวะปกติแต่รอยเลื่อนทั้งหมดขนาดนี้มันอยู่มีในหลายพื้นที่คนที่อยู่บนพื้นที่รอยเลื่อนก็ต้องเรียนรู้ปฏิบัติตัวในการอยู่ในพื้นที่ของท่านว่าควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเมื่อเกิดผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านได้ครับก็ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นตอนนี้ครับมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเชิงลึกหรือละเอียดยินดีครับเชิญครับได้มีการสำรวจภูมิศาสตร์ของบริเวณข้างล่างหรือรอยเลื่อนไหมครับมันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านหรือว่าถ้ามันมาทางตัวแล้วแถวนั้นมันมีหมู่บ้านชุมชนหรือว่าภูมิศาสตร์เป็นภูเขาเป็นป่าอะไรยังไงหรือเปล่าคือขออนุญาตเดี๋ยวให้ท่านที่บีกรมทรัพยากรเสร็จผมเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้ประชากรเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเริ่มเราก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่มีลุ่มน้ำที่ลาบลุ่มที่พื้นที่ที่สามารถดำรงชีวิตได้ปัจจุบันนี้คนเยอะขึ้นก็เคลื่อนตัวขึ้นไปอยู่ในที่พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ป่าเขาซึ่งก็ต้องทำหากินนะปริมาณของประชากรได้เพิ่มขึ้นก็ทำให้ประชากรก็ได้รับผลกระทบถ้าอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ถ้าท่านดำรงตนเองรู้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยท่านเขาจะปกติสุขถ้าอยู่ริมทะเลก็จะมีผลกระทบเรื่องภัยที่เกิดขึ้นซัดฟังเรื่องลมทะเลแรงหรือในกรณีที่อยู่พื้นที่ห่างในทะเลแถวอันดามันถ้าเกิดมีผลกระทบในพื้นที่ประเทศใกล้เคียงเราอาจจะมีเรื่องของสึนามิเข้าเกี่ยวข้องก็ต้องศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ป่าเขาของราวของลาวของไทยเองในพื้นที่ตอนภาคอีสานตอนน่านแถวน่านแถวเลยเนี่ยขณะนี้มีการเคลื่อนตัวเข้าไปมีคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าเยอะนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าที่ทราบเมื่อกี้ที่มาเช้าที่เกิดขึ้น6:50 นเนี่ยบ่อเกลือที่อำเภอบ่อเกลือซึ่งเป็นรอยต่อแล้วเป็นพื้นที่ที่ตะก่อนมันเป็นที่ห่างไกลตอนนี้ความเจริญเข้าไปก็มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรก็นักท่องเที่ยวที่ไม่เคยคุ้นเคยพื้นที่ก็ต้องถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับว่าตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ทราบว่ามีความเสียหายเล็กน้อยนะฮะเป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ผมเรียนอย่างนี้คืออยากให้ทุกคน สบายใจนะครับว่าเราสามารถอยู่กับธรรมชาติได้ถ้าเรามีความพร้อมในการดูแลตนเองว่าเราอยู่ในพื้นที่ใดก็ตรงลาวเองขณะนี้เราทราบว่าเป็นชัยบุรีแต่จริงของลาวเองเนี่ยถ้าเรารู้ภูมิประเทศเขาและรู้การอยู่ของเขาเนี่ยเขาไม่มีตึกสูงอาคารบ้านเรือนเขาเป็นระดับที่ไม่สูงและมีตึกสูงแล้วก็อาคารบ้านเรือนเนี่ยเขาจะเกิดการขยับตัวได้ตามธรรมชาติเหมือนทางผมขออนุญาตย้อนไปทางแม่ลาวที่เคยเกิดขึ้นนะฮะสังเกตให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะเขาอยู่กับธรรมชาติมาบ้านเรือนเขาจะขยับตัวได้ยิ่งเป็นชนเผ่าเป็นอะไรแต่ที่ได้รับผลกระทบคืออาคารบ้านเรือนโรงเรียนวัดวาอารามหรือสิ่งที่ก่อสร้างเป็นวัตถุสาวรขออนุญาตเรียนมีความเก่าหรือหมดเหมือนมีความเสื่อมโทรมตามสภาพถ้าที่มีความมั่นคงแข็งแรงก็จะไม่ได้รับผลกระทบทำไมผมถึงย้อนไปให้เห็นว่าแม่ลาวคือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสูงสุดที่เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นสูงสุดขึ้นในประเทศไทยท่านยังเห็นเลยครับว่าไม่มีผลกระทบใดๆที่ทำให้เกิดการเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินเพียงแต่อาคารบ้านเรือนหรือวัตถุโบราณที่มีความสำคัญเสียหายก็ต้องช่วยกันดูแลครับครับเชิญมีอะไรเชิญนะครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องแผนที่ในกรุงเทพที่บอกว่ามันค่อนข้างมืดอยากให้ช่วยขยายความนิดนึงว่าในเมื่อมันเกิดตั้งไกลถึงลาวในกรุงเทพได้รับได้ครับเชิญครับคือในขออนุญาตในที่ปัวนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับจริงแล้วทางฝั่งไทยจะมีประชากรที่อาศัยอยู่ค่อนข้างอาจจะเยอะกว่าทางจะว่าหนาแน่นมันก็ไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะฮะแต่ที่ฝั่งเราถ้าผมเช็คดูเนี่ยพอดีสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าที่เราเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นที่คนไม่ค่อยอยู่นะครับฉะนั้นความเสียหายเรื่องพวกนี้เราก็ยังไม่ได้รับรายงานนะครับ
พูดถึงผลกระทบจากแผ่นดินไหวเนี่ยสิ่งที่เรากำลังดูตามมานะในฐานะหน่วยงานวิชาการกรมทรัพยากรธรณีนะครับเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ที่มันมีเรื่องของดินไหลนะครับหรือว่ามีแลนด์สไลด์มีดินถล่มอะไรอยู่ด้วยตัวนี้เนื่องจากว่าเวลาแผ่นดินไหวแรงๆเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อตอนที่เราทำที่เชียงรายเราจะมีการเฝ้าระวังในเรื่องของพื้นที่ที่มันจะเกิดดินถล่มหรือว่าดินไหลอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าผมได้ส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูในพื้นที่แล้วนะครับว่ามันมีความเสียหายอะไรอย่างอันแรกเลยก็คือว่าจะเก็บข้อมูลความเสียหายต่างๆความรุนแรงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราจะไปประมวลนะครับประกอบการดูว่าเวลาทำแผนที่เสี่ยงภัยสำหรับแผ่นดินไหวนะครับที่มีรายละเอียดมากขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีความถูกต้องมากขึ้นซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับจะเอาไปกำหนดในเรื่องของการทำพรบทำเรื่องของกฎกระทรวงในเรื่องของการกำหนดความแข็งแรงของอาคารพวกนี้ครับสำหรับในเรื่องของคำถามที่ว่าทำไมเกิดที่ลาวนะอยู่ไกลนะครับประมาณ600-700กิโลนะครับมันไม่ถึงกรุงเทพเนี่ยตัวนี้เนี่ยจริงแล้วเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะคล้ายๆกันแม้แต่เมื่อตอนที่เกิดที่แม่ลาวนะครับ 6.3 เนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเชียงรายเนี่ยแต่กรุงเทพก็รู้สึกเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีเรื่องของการขยับตัวการเคลื่อนตัวของคลื่นนะครับเมื่อ 6.3 ที่นั่นเนี่ยเมื่อความจริงเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยความแรงจริงแล้วมันจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับแมกนิจูดจริงแล้วหรือว่าความแรงมันจะน้อยลงแต่เมื่อถึงกรุงเทพเนี่ยมันมีเรื่องแผ่นดินอ่อนตัวนี้จะเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ความแรงของแผ่นดินไหวอาจจะวัดเป็นเมกลี่ก็ได้นะฮะอาจจะเดิมอาจจะที่นู่นอาจจะประมาณ 7-8 นะครับทีนี้พอเข้าถึงกรุงเทพอาจถึงขอบกรุงเทพแล้วยังไม่มีในเรื่องของดินอ่อนนะครับที่มันจะขยายตัวได้มันอาจจะเหลือสัก2สัก3แต่เมื่อพอมาถึงกรุงเทพเนี่ยนะฮะเกิดมันมีตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวรองรับอยู่เนี่ยมันเกิดการขยายคลื่นมันอาจจะขึ้นมาถึง2-3เท่าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจนะครับจะเพิ่มขึ้นได้นั่นเนื่องจากว่าดินอ่อนมันเกิดการเขาเรียกว่ายืดหยุ่นตัวมันทำให้คลื่นมันเกิดการขยายตัวความแรงมันจะมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นหินเป็นชั้นหินเป็นหินคือขับมันก็ไม่รู้สึกเพราะมีความมั่นคงเหมือนเราปลูกบ้านนะฮะใช่ไหมฮะถ้าเราตัวนี้อันนี้ขออนุญาตเรียนว่ามันคงก็ต้องศึกษานะครับเป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลตรงนี้รายละเอียดแคบพื้นที่ที่เราวัดในขณะนี้เครื่องมือต่างๆเนี่ยท่านเห็นข้างหลังของเราทั้งสองท่านเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าเรายังต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานทำงานร่วมกันเพราะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นแล้วว่าการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เดียวที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้เพราะเป็นการขยับตัวของปึกโลกดีเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของลิงก์ออฟไฟด้วยซ้ำไปเราเกินไปลอยเป็นขนแหงเล็กๆผมพยายามพูดให้เห็นว่าต้นไม้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหญ่ๆที่เป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราแค่เป็นเราไม่ใช่ก้านด้วยเราแค่เป็นกิ่งเป็นผมอยากให้เห็นในนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่รุนแรงเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในนิโคบาในอะไรพวกนี้นะครับปัจจัยอะไรบ้างครับที่อยากให้แผ่นดินในกรุงเทพไฟต้องการเกิดความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมครับก็อย่างที่บอกไปนะพื้นที่ของการดินของในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและบริเวณปริมณฑลเนี่ยมันเป็นดินอ่อนแค่นั้นเองใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครไม่มีหินแน่ไม่มีชั้นหินไม่ได้ภูเขาเหมือนนครสวรรค์ไม่เหมือนเพชรบูรณ์ไม่เหมือนคือก็สังเกตได้ดีว่าถ้าคนอยู่ในพื้นที่ทางไกลเนี่ยเขาไม่ต้องลงฐานรากเลยอย่างนี้ผมขออนุญาตเรียนนะให้ท่านผู้ชมฟังได้เข้าใจตรงกันว่าสังเกตว่าเราปลูกบ้านเนี่ยทำไมเราการใช้หลักของกรมโยธาธิการและผังเมืองเองก็ดีเกณฑ์ที่วัดไว้หรือของวิศวกรรมสถานเองก็ดีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือหมู่บ้านที่จะดูแลประชาชนเนี่ยทำไมเขาต้องตอกเข็มไม่เท่ากันเขาจะมีการวัดชั้นดินชั้นหินอันนี้ผมขอญาตเดี๋ยวให้ท่านอธิบดีเพราะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับชั้นดินชั้นหินนี่มันความแตกต่างกันมันก็ใช้หลักการที่ต้องดูแลแตกต่างกันเชื่อมั่นนะครับว่าตึกสูงอาคารบ้านเรือนที่สร้างในปัจจุบันสมัยใหม่ถึงสูงเนี่ยมีการรองรับการเกิดแผ่นดินไหวเพราะหลายตึกเนี่ยได้เคยไปบรรยายและเคยไปทำเข้าใจอย่าได้กังวลใจที่ผมเรียนย้ำเนี่ยเน้นย้ำอาคารบ้านเรือนที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่เคยตรวจสอบสภาพการอยู่อาศัยแต่ย่าได้ตกใจไม่ได้มีความกังวลใจทำให้ท่านต้องเกิดผลกระทบรุนแรง
แม้ถ้าเห็นว่าเกิดในลาว 6.4 แม้แต่พื้นที่ที่ใกล้เช่นบ่อเกลือยังมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยผมอยากให้ไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่อย่าได้วางใจติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆที่ท่านรับชมรับฟังอยู่ขณะนี้แล้วก็ทางหน่วยงานราชการเนี่ยเราจะสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวให้อธิบดีท่านกรมทรัพยากรนั้นอธิบายเมื่อกี้ที่ผมฟังอยู่เกิดมาเป็นพันปีแล้วแล้วล่าสุดมาเกิด100ปีอะไรเงี้ย6จุดอะไรฮะ 6.5 อะไรที่อย่างเนี่ยครับรอยเลื่อนเนี่ยมันอยู่ขนานกันนะรอยเลื่อนปูนี่อยู่ฝั่งไทยแต่รอยเลื่อนที่อยู่ทางพม่าเนี่ยพม่าจุดเนี่ยที่บอกว่าเรายังไม่ได้เข้าไปศึกษาอย่างจริงจังครับเพราะทางฝั่งนู้นเนื่องจากว่าเราฝั่งศึกษาเฉพาะฝั่งเรามีการขุดเขาเรียกว่า trenching หรือว่ารอยล่องสำรวจนะฮะว่ามันมีตัวของการมันมีรอยขยับนะครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างไปวัดหาอายุของการขยับตัวนะครับก็พบว่าคาบการเกิดมันประมาณสัก 1,500 ปีแต่ว่าตัวที่เกิดแผ่นดินไหวในอดีตของฝั่งไทยเนี่ยนะครับมันเคยเกิดเมื่อประมาณสัก 3,000 ปีที่แล้วขนาดเนี่ยจากการทำงานในเชิงวิชาการเขาวิเคราะห์ว่ามันประมาณสัก 6.4 6.5 ประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของฝั่งปัวเนี่ยทางฝั่งของลาวเนี่ยนะครับในส่วนนั้นเนี่ยมันเคยมีการเกิดอยู่ประมาณสัก 2-3 ครั้งนะครับที่ว่าจากไอ้เครื่องมือดีเทคจากของทางกรมอุตุนะฮะก็พบว่าตัวนี้เนี่ยก็ความแรงก็แรงสุดก็ครั้งนี้แหละครับครั้งนี้แล้วก็คิดว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวรอยเลื่อนเนี่ยมันเป็นอยู่ในระบบเดียวกันขนานกันเลยนะครับมันมีรอยเลื่อนปัวกับรอยเลื่อนที่อยู่ฝั่งลาวเนี่ยมันขนานกันอยู่ห่างกันประมาณสัก20กิโลนะครับแม็กซิมัมของรอยเลื่อนปัวครับก็ที่ประเมินไว้จากข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ประมาณสัก 6.5 6.5 ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าในไทยเราก็มีรอยเลื่อนหนักทั้งหมดนะครับที่มีโอกาสเกิดได้หลายจุดระดับ7เอาตรงนี้เราประเมินว่ามันมีนะครับก็คิดว่ารอยเลื่อนทางภาคเหนืออาจจะเป็นที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่จะมีอยู่หลายตัวกันก็คือรอยเลื่อนแม่จันครับรอยเลื่อนแม่จันซึ่งตัวเนี้ยที่เราศึกษาไปถึงอดีตเลยเรื่องของเวียงหนองล่มครับที่เชียงรายครับที่เราดูอยู่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งแต่ตัวนี้ยังเป็นงานวิจัยอยู่นะครับไอ้เวียงหนองล่มเนี่ยนะครับตัวนี้นะรอยเลื่อนที่เราจับตาทุกตัวเนี่ยนะครับก็มีทั้ง16รอยเลื่อนนะครับเรามีกลุ่ม16รอยเลื่อนนะครับรอยเลื่อนสุดท้ายเนี่ยก็คือรอยเลื่อนเวียงแหงที่เราค้นพบว่ามันมีในเรื่องของความเป็นอะไร active fault หรือว่ามีรอยเลื่อนมีพลังนะครับก่อนหน้านี้เรามี15รอยเลื่อนส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือนะครับจะอยู่ในภาคใต้อยู่2รอยเลื่อนก็คือรอยเลื่อนคลองมะลุ่ยกับรอยเลื่อนระนองนะครับก็อยู่ทางตะวันตกรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์นะฮะรอยเลื่อนด่านเจดีย์3องค์ที่เหลือก็เป็นทางเหนือหมดเลยแล้วก็จะมีรอยเลื่อนอุตรดิตถ์รอยเลื่อนปัวที่ว่าที่น่านเนี่ยนะครับที่ว่าตอนนี้เราก็ยังเฝ้าระวังแต่ว่าที่เราบอกว่าเราให้ความสนใจในทุกรอยเลื่อนไม่มีอันไหนเป็นพิเศษกว่าไหนเพียงแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ที่ว่าเราแชร์ข้อมูลกันอยู่นะครับเราจะมีไซส์โมมิเตอร์ที่เราวัดเน้นเป็นพิเศษก็คือไปติดตั้งอยู่ตรงรอยเลื่อนมีพลังที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทั้ง14รอยเลื่อนเรามีการติดตั้งเครื่องใช้เป็นตัวศึกษาพฤติกรรมรอยเลื่อนนะครับเราจะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่เราจะศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่มันเป็นรอยเลื่อนฉะนั้นที่เรารอยเลื่อนที่เรามีการศึกษานักวิชาการที่เราเคยคุยกันไว้รอยเลื่อนมีพลังที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแมกนิจูดเราคิดว่าในประเทศไทยมันก็ไม่น่าจะเกิน7นะครับในเกณฑ์แผ่นดินไหวระดับ6ระดับ7หลังจากนี้จะเกิดอัฟเฟอร์ช็อคตามมาปีครับคือไม่เป็นปีแล้วครับก็ญาติก็อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นก็หลักน่าจะแล้วแต่ความเพราะว่าไม่เดือนกว่าๆหรือหลักเดือนก็น่าจะยุติบทบาทของครั้งที่แล้วก็ขยับเข้าตัวปกติ
ก็ผมขออนุญาตเสริมท่านกรมอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนิดนึงเมื่อกี้ที่ขณะนี้หลายข้อมูลที่ให้ข้อมูลกับประชาชนอยู่เนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันวันนี้อยากให้อัปเดตด้วยนะครับว่าข้อมูลขณะนี้รอยเลื่อนทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่16รอยเลื่อนที่ศึกษาที่ประเมินกระทบที่เมื่อกี้ที่ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรนี้พูดเรื่องของรอยเลื่อนของมารุยก็เกิดเมื่อวานนะฮะเมื่อวานที่ในทะเลนะฮะนั่นก็เล็กๆนะฮะนี่ผมพยายามไม่เห็นว่าแต่ที่ท่านพูดว่าที่ท่านรู้อยู่เนี่ย14รอยเลื่อนเนี่ยมีเครื่องมืออีก2รอยเลื่อนเนี่ยเป็นการศึกษาที่ควรจะมีเครื่องมือก็ขออนุญาตเรียนว่าตรงนี้เองก็ต้องมีการพัฒนาใช้เครื่องมือให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ขออนุญาตเข้าใจให้ตรงกันด้วยขณะนี้16รอยเลื่อนนะบางคนเข้าใจว่า14บ้าง15บ้างขณะนี้16รอยเลื่อนที่ทางกรมทรัพยากรธรณีเองก็ดีกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการเฝ้าระวังและก็ติดตามดูแลพี่น้องประชาชนบางทีรายละเอียดที่ออกไปเนี่ยมันทั้งนี้ขออนุญาตเรียนว่านักในสื่อสารหรือโซเชียลมีเดียมันมีข้อมูลหลากหลายซึ่งเอามาประกอบกันเดี๋ยวท่านจะตื่นตระหนกตกใจเราอยากให้ฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการถ้าเราอยู่ในประเทศไทยก็ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นการศึกษาก็กรมทรัพยากรธรณีหรือการบรรเทาภัยการเตือนภัยที่ให้พี่น้องประชาชนก็กรมป้องกันและบรรเทาภัยเขาจะมีหน้าที่ดูแลอยู่มีเป็นปภ.ชาติที่ระดับรุนแรงขึ้นมาเราจะรวบรวมข้อมูลจากต่างประเทศด้วยไม่ใช่ของเรานะครับที่ท่านเห็นข้างหลังเนี่ยครับเกิดพื้นที่ที่อยู่นอกประเทศอย่างเช่นลาวที่เกิดในขณะนี้หรือเกิดในอินโดนีเซียหรือพม่าหรือเกิดพื้นที่อื่นที่มีผลกระทบคาดว่าจะเกิดกับไทยเราพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะมารายงานทันทีเพราะเราทำงานร่วมกันเราอยู่กับหน่วยงานนานาชาติที่ทำงานทุกระดับทั้งของโลกเราทั้งสภาวะอากาศเรื่องของไม่เฉพาะแผ่นดินไหวนะครับทุกมิติก็อยากให้สบายใจอยากให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแจ้งข่าวสาธารณภัยที่รวดเร็วถูกต้องครบถ้วนแล้วก็พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยควบคู่กันไปเข้าใจตรงกันจะได้ไม่ตื่นตระหนกนะครับก็เรียนอย่างที่เรียนย้ำไว้ตอนแรกเราจะทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานท่านเองต่อไปก็จะรับข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลจากช่องทางของ14ตัว111หรือข้อมูล11รายละเอียดต่างๆของโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ช่องทางของรัฐบาลที่ออกไปจะตรงกันหมดข่าวจริงประเทศไทยหรือจากสื่อสารมวลชนเราจะให้ช่องทางที่พี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันอะไรก็ด้วยเดี๋ยวจะมีการพัฒนาก็ฝากไว้ด้วยตอนนี้พยายามทำง่ายๆฮะเป็นอินโฟกราฟิกเป็นข้อมูลที่จะได้ไม่คาดเคลื่อนกำลังปรับเปลี่ยนแนวทางเดี๋ยวท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วทำให้ใช้โซเชียลมีเดียเข้าใจง่ายๆสื่อมวลชนก็ไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำใหม่แล้วต้องเดี๋ยวมันจะเกิดการคาดเคลื่อนได้ก็ฝากไว้ด้วยครับมีรายเชิญครับมีรายเชิญนะครับก็ขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วฝากไว้ด้วยนะครับว่าปรากฏการณ์นี้ยังมีไหวต่อเนื่องไปนะครับเรียกว่า after shock แต่ขณะนี้เราถือว่า 6.4 เวลา 6:50 นความลึก3กิโลห่างจากประเทศไทย20ว่าเป็น main shockก่อนเกิดเมนช็อคเนี่ยมีมาแล้ว12ครั้งตั้งแต่5ทุ่มเมื่อคืน5ทุ่ม49นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปต่อเนื่องมาเนี่ยหลังเป็นอัปเตอร์ช็อคเนี่ยล่าสุดเกิดเมื่อเวลานี่ฮะปรับใหม่แล้วนะครับล่าสุด9นาฬิกา49นาทีที่กำลังแถลงข่าวเนี่ยครับขณะนี้ลดระดับความรุนแรงมาแล้วนะครับเหลือ 2.8 ครับจะเห็นนะฮะผมพยายามเปรียบเทียบเห็นนะขณะแถลงข่าวเนี่ยคือเทคโนโลยีเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยเหลือดูแลจากทุกหน่วยงานด้านหลังท่านเนี่ยนะครับด้านหลังผมเองเนี่ยครับท่านทิพย์ดีนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับขณะท่านอยู่เนี่ยล่าสุดที่ท่านมาอยู่กับพวกเราเนี่ยท่านเห็นแล้วไหมฮะมีอัปเตอร์ช็อคตามมาอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งมีเยอะยิ่งลดความรุนแรงหมดเร็วครับแล้วก็อย่าได้ตื่นตระหนกครับก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะสูงสุดน่าจะ 6.4 นี่แล้วล่ะครับแล้วก็ถ้าเทียบเคียงจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ท่านเทพดีกรมทรัพยากรนี้ท่านได้พูดไปก็คือเริ่มตั้งแต่ที่ว่ากันมาพันปีที่เกิดขึ้นและร้อยปีที่เกิดขึ้นครั้งแล้วไม่เคยมีแรงแบบเกินกว่านี้ไปแล้วก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เราประเมินว่าหรือคาดการณ์ว่า 6.4 เมื่อเวลา 6:50 นถึงเป็นเมนช็อคครับครับขออนุญาตเรียนด้วยความขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับของที่เชียงราย